มาเพื่อการเปิดงานวางแสดงวิจิตรกรรมห่วมสมัยระหว่างสมาคมวิจิตรศิลป์ลาวและสมาคมวิจิตรศิลป์สาธารณรัฐเกาหลี제가사회욕심이있어서잠시만요พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่4กันยา2024ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติซึ่งมีปริญญาเอกคำสุขแก้ววงไสผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติท่านจองจองซู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวมีคณะศิลปินสมาคมวิจิตรศิลป์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมปริญญาเอกไม้สิงห์จันทร์พุทธีประธานคณะบริหารงานสมาคมวิจิตรศิลป์ลาวได้กล่าวว่าสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติและสมาคมวิจิตรศิลป์ลาวได้มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านปิศาการวิจิตรศิลป์กับสมาคมวิจิตรศิลป์สาธารณรัฐเกาหลีและได้มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนจัดงานปั้งแสดงร่วมกันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีในงานปั้งแสดงในครั้งนี้ได้มีผลงานจากศิลปินลาวและสาธารณรัฐเกาหลีที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตและความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเหียนฮู้ด้านจิตรกรรมห่วมสมัยไปสู่บรรดานักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจมักหักงานดังกล่าวจุดประสงค์หลักๆการวางแสดงในงานชุดนี้ก็แมนงานวิจิตรศิลป์ร่วมสมัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง2ศิลปิน2ประเทศนี้ที่จริงแล้วมันก็พวกเฮาได้มีการพัวพันมีการวางแสดงร่วมกันนับแต่ปี2014เป็นต้นมาเนาะมาขาดบั้นระยะหนึ่งแมนปี2019เนาะโควิดตั้งแต่มาฮอดปี2022พวกเฮาก็ได้สืบต่อการร่วมมือสองสมาคมพวกเฮาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวริเริ่มกันมาเนาะก็ถือว่าจะเฮ็ดให้การพัวพันการวางแสดงร่วมมือทางด้านวิจิตรศิลป์นี่นับมือนับหลายขึ้นเนาะคือท่านทูตเพิ่นได้เว้าวังนึงว่าเฮานี่สี่มือของศิลปินนี่ก็บ่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นแต่ว่าสิ่งที่เฮายังขาดแม่นห้องวางแสดงให้มันได้มาตรฐานเนาะเฉพาะของศิลปินแต่ท่านพวกเฮายังขาดห้องวางแสดงระดับชาติก็แม่นระดับสากลก็แม่นอันนี้แม่นห้องวางแสดงของนักศึกษาครูอาจารย์เฉพาะภายในเฮาเนาะท่านว่ามาแสดงร่วมกับสากลนี่มันยังน้อยมันยังแคบๆอยู่นะกันอยากให้มันได้มาตรฐานมันก็ต้องเป็นห้องโถงกว้างแล้วก็สูงอีกแล้วก็มีแสงไฟอย่างครบชุดเนาะงานปักแสดงครั้งนี้ได้มีผลงานจากศิลปินลาว50กว่าผลงานและผลงานจากจิตรกรสาธารณรัฐเกาหลี300กว่าผลงานได้เปิดให้มวลชนเข้าชมตามวงนาฏการเริ่มแต่วันที่4ถึงวันที่8กันยา2024อยู่ห้องฟังแสดงสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติบ้านพลปะเป้าเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์